่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์ Electric Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมแอมป์นะครับ AJ นะครับ Perfect นะครับรุ่น AV 2009นะครับตัวนี้อาการคือไม่ดังนะครับแกะฝามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเท้าความครับคลิปนี้ผมเสียงอัพบันทึกมันดังซ่าตลอดผมเลยต้องตัดเสียงออกแล้วมาพากทีหลังนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ชุดดีเลย์นะครับเวลาเปิดเครื่องมาเสียงดีเลย์จะดังแป๊กนะครับสังเกตตัวดีเลย์จะมีการขยับนิดหนึ่งครับตอนดังนะครับเพื่อจะมาแตะหน้าสัมผัสเพื่อจะจ่ายแตะสวิตช์ออกไปลำโพงนะครับที่แจ็คลำโพงนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เอาไมค์มาพูดใส่ทีหลังนะครับของเดิมเสียงซ่าตลอดก็ผมพยายามดูตามคลิปที่ผมถ่ายแล้วก็พูดบรรยายออกไปนะครับสังเกตดูนะครับตอนนี้เปิดไว้แล้วก็รอดูว่าดีเลย์ดังแป๊กไหมก็ปรากฏว่าดังแป๊กก็คือจำได้มองข้ามภาคขยายไปนะครับแต่ว่าโอกาสขยายเสียก็มีถึงแม้ดีเลย์จะเปิดก็ตามแต่ผมมั่นใจว่าขยายไม่เสียครับดูตรงดีเลย์นะครับจะมีการขยับนะครับเดี๋ยวนะครับหน้าเห็นไหมครับขยับนิดนึงครับนั่นแหละคือมันมาแตะหน้าสัมผัสกันละก็ตอนนี้ก็หมดห่วงเรื่องวงจรภาคขยายนะครับก็มาดูแจ็คลำโพงด้านหลังนี่ไม่ออกสักตัวเลยนะครับต่อรองแล้วไม่ออกสักตัวครับนี่เป็นภาคขยายของเซอร์ลาวเซ็นเตอร์เซอร์ลาวมี2ครับเซอร์ลาว RL SR XL กับเซ็นเตอร์ตัวเดียวครับเป็น TD 2030นะครับส่วนฟอนต์คู่หน้าจะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับตัวนี้ข้างละคู่นะครับ2ตัวต่อข้างนะครับ4ตัวเรียงกันครับ2ข้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นการแกะแผงนะครับต้องแกะทูนเนอร์ออกครับเมื่อกี้นะครับนี่ครับแกะออกไปเลยครับแล้วก็แกะน็อตปิ้นตัวนี้ออกครับวงจรตัวนี้จำของทูนเนอร์ครับลอยออกไปเลยครับมาร์กไว้ด้วยครับว่ามันจำมันไม่เท่ากันเดี๋ยวจะลงนะครับผมก็มาร์กมีจริงไว้นะครับสีแดงตอนแรกผมก็เล็งว่าน่าจะเป็น IC ตรงนี้หรือเปล่าที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับเป็น IC วอลลุ่มด้วยนะครับสีเล็กในตัวด้วยนะครับก็ไอ้ภาคไดตัวนี้ที่ผมติดเทปกาวไว้นะครับกระดาษกาวไว้เพราะว่ามันต่ำครับแล้วมันไปชนกันกับตรงขาย IC ตรงนี้ครับขาย IC ที่ชี้เมื่อกี้ก็เป็นกาวนะครับเลยสปาร์กกันเพราะไฟมันค้างครับผมก็ต้องปิดไว้ครับกันพลาดครับดีแล้วไม่บานปลายนะครับก็ตัวนี้จริงๆแล้วลูกค้าเอาด่วนนะครับต้องการวันนี้ด้วยเพราะว่าจะกลับต่างจังหวัดจริงๆเอามาถาม2ครั้งแล้วครับผมก็เช็คดูก็ไล่สัญญาณตัวนี้มันจะแบ่งข้างกันนะครับที่ผมกำลังชี้อยู่เนี่ยขยาย2ข้างแบ่งขอบเขตกันส่วนแจ็คของแจ็คอินพุตเข้ามานั้นจะมีเส้นขอบสีขาวกันไว้เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยตำแหน่งของเขาเนี่ยครับนะครับนะครับคือสัญญาณที่เสียมาจะออกมาทางจัมสีขาวเนี่ยจัมตัวนี้โอเคครับแล้วเราก็มาดูกันตรงนี้ครับ IC ตัวนี้ครับสัญญาณมันเข้ามาที่ตรงนี้ครับผมบัดกีไว้เป็น 2.i เอารวมกันครับเพราะกลัวแบบจะดังข้างไม่ดังเบาข้างสัญญาณไม่ดีผมเลยบัดกีจัมเพื่อลองก่อนครับไม่ต้องทำตามผมนะครับส่วน IC ตัวนี้ผมรู้ได้ไงว่ามันมีปัญหาเพราะว่าสัญญาณขยายมารอตรงนี้ครับเวลามือแตะมันดังตืดๆออกลำโพงนะครับแต่ว่าสัญญาณที่จากสัญญาณอันนี้คือไฟนะครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยผ่าน R150 โอห์มครับ12โวลต์ออกแล้วมาผ่านดรอปซินเนอร์ลงกาวซึ่งซินเนอร์ตัวนี้ก็คือ 9.1 ที่ผมชี้อยู่ก็วิ่ง9โวลต์มาเลี้ยง IC ครับก็คือไฟมาแล้วนะครับ IC ตัวนี้ตอนแรกผมก็เล็งว่าเป็น IC ตัวนี้ครับผมจริงๆผมจับเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่าสัญญาณมารอแล้วแล้วก็ไฟก็จ่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้เลยเพราะว่างานด่วนถ้าจะมานั่งไล่ก็จะเริ่มเสียเวลาลองเปลี่ยนไปดูเลยจะได้รู้เพิ่นว่าเปลี่ยนไปแล้วเหมือนเดิมครับใช้ไม่ได้ครับ PT 2314ที่ผมเปลี่ยนไปก็คือเสียตัวอื่นครับ
ต้องมาไล่งมหากันต่อครับกลายเป็นเผื่อคิดว่ามันจะเร็วกลับไม่ใช่ครับก็ต้องไล่ตามสเต็ปต่อไปอันที่จริงที่เปลี่ยนก็เพราะว่ามีอะไรครับเลยเปลี่ยนเนี่ยครับตัวนี้เป็นสัญญาณที่มาส่งการเร่งเสียงทีเคซีครับเขาเรียกภาษาชาวบ้านส่งสัญญาณให้ซีรับรู้ว่าเนี่ยคำสั่งมานะเร่งเสียงอยู่นั้นลดเสียงนะซีเลคเตอร์เป็นเทปเฮ้ยเป็นซีดีเป็น AC3 5.1 นะประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็นั่งมองเปลี่ยนแล้วไม่หายก็นั่งไล่ไฟว่าจะมีตัวไหนอีกไหมพอไอซีมีเยอะเหลือเกินตอนนี้ก็นั่งมองพลิกไปพลิกมาก็มองข้ามไอซีตัวนี้ไปได้เลยที่เปลี่ยนไปตอนแรกผมก็นั่งคิดว่าจะเป็นหน้าไอซีคำสั่งซ็อกเก็ตตัวใหญ่หรือเปล่าไม่ปล่อยคำสั่งมาซึ่งผมก็เช็คได้ยากเพราะผมใช้แต่มิเตอร์สโคปนี่ผมไม่ได้จับตั้งแต่สมัยเรียนมาเลยครับเรียนจดไว้แค่นั้นแหละไม่เคยจับเลยครับสโคปใช้ไม่เป็นต้องไปซื้อหนังสือมาเรียนใหม่ครับถ้าจะมีแต่นี่ไม่มีครับก็นี่ครับก็มาไล่นะครับไล่ต่อมาดูไฟว่าชุดไหนพอมีบ้างบางครั้งเรามองข้ามกันเกินครับบางคนก็ซ่อมไม่ออกเลยครับหัวหมุนเลยเจอไหมนี่ครับ 5.1 ซินเนอร์ 5.1 ก็ต้องวัดว่าไฟมาไหมตรงนั้นก็เหมือนกัน 5.1 เนี่ย 5.1 มาหมดนะครับที่ผมชี้ตอนนี้มาหมดเลยไฟ12อะไรที่ตันจำซ็อกเก็ตไฟบวก5โวลต์อะไรก็มา12โวลต์บวกลบก็มาหน้าปัดนี้สั่งงานได้หมดนะครับเร่งเสียงตัวเลขวิ่งตามหมดทุกอย่างกดเปลี่ยนอะไรต่ออะไรก็ได้หมดนะครับก็ไม่น่าจะใช่ CPU นะครับก็คิดว่าอย่างนั้นครับก็เลยมานั่งมองมันก็หมดแล้วในไฟก็เลยมาดูเบอร์ซิว่าตัวไหนใช้ไฟประมาณเท่าไหร่ตอนแรกที่ผมชี้คือตอนแรกผมสงสัยตัวนี้แล้วล่ะตัวซ็อกเก็ตตัวนี้ก็คิดว่ายังสงสัยด้วยแต่ว่าก็ไม่น่าจะใช่ด้วยเพราะคำสั่งมันสั่งงานได้หมดก็มานั่งดูไอซีเบอร์เมื่อกี้ครับ405253เนี่ยมันจะมีไฟ5โวลต์ชุด1นะครับ5โวลต์ชุด1ซึ่งผมก็มองหาว่ามันวิ่งลายไปไหนปิดปิ้นหาอยู่นะครับคลิปนี้ครับตอนผมเทสมันมีเสียงครับแต่ตอนผมอัดรายการมันดังซ่าตลอดแต่ตอนนี้ผมบรรยายด้วยไมค์เอานะครับเสียงเพลงอาจจะไม่มีแล้วครับต้องขออภัยอย่างสูงครับเนี่ยครับไอซีตัวนี้เนี่ยขาดที่ผมชี้เนี่ยจะมีไฟ5โวลต์นะครับจะมีแล้วมันจะส่งไปเลี้ยงอีกตัวหนึ่งก็ตัวเบอร์เดียวกันครับผมก็ไล่ลายนะครับลายที่ผมชี้ตัวนี้ถึงจะเป็น5โวลต์ก็ไล่มาเนี่ยมาเจอตัวนี้ครับ3ขาครับ3ขาตัวนี้เป็นกาวตัวนั้นกาวนะครับกาวที่ชี้อันนี้เป็นไฟบวก12อ้าวไฟบวก12ทำไมฝั่งนี้มาแค่1โวลต์หนึ่งวัตต์หน่อยก็เลยพลิกดูว่าเบอร์อะไรไปว่าเป็น 78L05 นะครับซึ่งเป็นเรกูเลตนะครับ5โวลต์นะครับใช่ครับมีปัญหาแล้วครับเจอจุดเสียของจริงครับก็เลยเอาตัวนี้ตัวใหญ่มาใส่แทนนะครับซึ่งมันจะใส่กับด้านกันนะครับอย่าไปใส่ตามตัวหน้าหันไปทางเดียวกันไม่ใช่นะครับต้องหันกลับหลังครับตัวเลขหันมาด้านหน้าฝั่งนี้ครับฝั่ง R เราต้องหันตัวใหญ่กลับไปครับแบบนี้ครับมาดูครับเนี่ยหันแบบนี้เลยนะครับอันนี้ที่ใส่ไปแล้วครับเรียบร้อยประกอบลงเรียบร้อยนะครับก็มีเสียงรบกวนจากรถไหลเข้ามาครับแม้จะใช้ไมค์ก็ตามอันนี้ก็อย่าเพิ่งใส่ครับอันนี้เพื่อจะเทสครับเป็นที่น่าเสียดายครับที่เสียงออกลำโพงไม่ได้นะครับเพราะว่ามือถือผมใส่มันล้วนครับเพราะว่าไม่เคยปิดเครื่องเลยทั้งถ่ายทั้งหยุดอะไรก็ไม่เคยรีสตาร์ทเครื่องทีพอรีสตาร์ทแล้วเสียงสามารถบันทึกได้แต่ก็ไม่ทันแล้วครับเพราะเครื่องลูกค้าเขาเอาไปแล้วครับก็ทำใหม่ไม่ได้แล้วครับก็นี่ครับเดี๋ยวมาลองกันครับในที่จริงตัวนี้ผมตั้งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาเลือกให้มองดูตัวเลขโดนแสงสะท้อนหน่อยก็เดี๋ยวจะหันนี่ครับอันนี้ตำแหน่งวิดีโออยู่ครับเดี๋ยวปรับเป็น CD VCD เรียบร้อยครับอันนี้เล็งวอลลุ่มเดี๋ยวหันเข้าตัวนะครับเนี่ยหันหลบแสง
แบบเล่งได้หมดนะครับของเดินแบบนี้เล่งได้หมดแต่ไม่ดังครับเล่งจนชุดก็ไม่ดังเนี่ยผมแตะแล้วลำโพงดังตื้นๆนะครับตื้นๆออกลำโพงนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับคลิปผมมีปัญหาครับลงคลิปเสร็จแล้วเสียงดังซ่าทุกคลิปเลยครับเฉพาะแอมตัวนี้ผมเลยรีสตาร์ทเครื่องใหม่ใช้ได้ครับแต่ไม่สามารถบันทึกเครื่องใหม่ได้อีกครับเพราะว่าลูกค้าไปแล้วครับแล้วไม่สามารถแกะฝามานั่งบรรยายต่อได้แล้วครับเราเท่าที่ความรู้เท่าที่อธิบายได้แล้วกันครับตอนนี้ก็แตะตื้นๆตื้นๆเนี่ยจะมาต่อเสียงนะครับแต่จะใช้YouTube ช่องตัวเองนะครับเปิดแต่ก็คงไม่ได้ยินแล้วครับก็เอาเป็นว่าผมรับฟังรับรู้อยู่คนเดียวแล้วกันครับแค่บอกไว้ว่ามันดังนะครับเป็นที่น่าเสียดายอยู่ครับที่ว่าถ่ายวิดีโอไว้แล้วเสียงดังซ่าทุกคลิปนั่นทุกคลิปของแอมตัวนี้เลยครับต้องขออภัยอย่างสูงครับแต่เครื่องดังแน่นอนครับ 100% ครับนี่ผมก็พยายามจะเทสเสียงเพราะว่ากันลิขสิทธิ์ครับเอาเลยเอาของตัวเองง่ายดีเคยไปหาเพลงเทสเบสเทสเครื่องเสียงมาเปิดก็โดนลิขสิทธิ์ผมก็ไม่รู้จะทำไงก็เอาเงี้ยครับก็เป็นว่าคลิปตัวนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เรื่องการลงเสียงตอนเทสอะไรไปด้วยนะครับแต่ก็ได้รู้ว่าอะไรตัวนี้เสียจุดตรงนี้เสียถ้าใครมี AJ รุ่นนี้ครับเพอร์เฟคนะครับ AV 2009ตัวนี้ผมว่าเห็นมีหลายบ้านนะครับตัวนี้มีไปที่ไหนก็รู้สึกเจอบ่อยเหมือนกันนะครับน่าจะมีใช้กันเยอะผมก็เคยทำอยู่ครับหลายตัวครับแต่ว่าส่วนมากมันจะเสียภาคขยายครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอีกตัวที่เพิ่งเจอเครื่องแรกนะครับก็ได้หามาลงคลิปไว้เผื่อแทนความจำของตัวเองด้วยครับบางครั้งก็เท่านี้แหละครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกันด้วยนะครับทางช่องนี้พอจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณและสวัสดีครับผม